ในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะคะสบายๆกับนายเตเทนไนท์ไลฟ์นั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถอัปเดตข่าวกับเราได้นะคะผ่านทางหน้าจอช่อง9ของ HD หมายเลข30แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะ Facebook Fanpage นายเตเทนนะคะวันนี้มาพร้อมกับข่าวแน่นๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเตตัสหัวใจของคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภาค่ะส่วนคุณพ่อลูกอ่อนอย่างแท็กพรัญญูเนี่ยก็ออกมาพูดแล้วถึงความสัมพันธ์ความสนิทสนมกับแม่มณีคดีโกงแชร์นะคะแล้วก็พิงกี้ค่ะจริงๆแล้วเช้าวันนี้เนี่ยพิงกี้เขามีคิวบวงสรวงละครแต่ว่ายกเลิกคิวกระทันหันค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปฟังเบลล่าราณีกันก่อนนะคะว่าใช่เธอหรือเปล่ากับข่าวที่เขาเมาส์กันมาค่ะว่ามีนางเอกนะคะที่เจ้าของสินค้าหลายตัวเอือมระอาค่ะแมงเมากระพือข่าวลือกันให้แซดว่านางเอกเบอร์ต้นวิทย์พระราม4ทำเจ้าของสินค้าแบรนด์หนึ่งถึงกับหัวร้อนเพราะฉี่ไม่ให้ความร่วมมือในการโปรโมทสินค้าลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวซึ่งหลายคนก็จับจ้องไปที่เจ้าแม่พรีเซนเตอร์อย่างสาวเบลล่าราณีโดนเมาแรงเบอร์เนี้ยเจ้าตัวว่าไงจ๊ะเบลไม่ได้รับงานรีวิวหรือรับงานโปรโมทเบลไม่ได้รับตรงนั้นแต่ว่าอะไรที่เป็นที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วอ่ะอันนั้นคือเบลเต็มที่อยู่แล้วค่ะในสัญญาคือเขาระบุอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถอิดออดได้ไม่งั้นเราอาจจะโดนฟ้องได้ค่ะไม่ซีเรียสค่ะคือถ้าตาม IG เบลก็จะเห็นว่าเบลก็ลงขายของบ่อยอยู่ค่ะขณะที่นางเอกตาคมพิงกี้สาวิกาก่อนหน้านี้มีชื่อเข้าร่วมงานบวงสรวงละครเรื่องเดียวกับสาวเบลล่าและหนุ่มกองทัพพีคเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้สื่อมวลชนต่างไปเฝ้ารอการตอบคำถามที่เธอและคุณแม่มีชื่อเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ Forex แต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาซึ่งประชาสัมพันธ์กองละครได้เผยกับสื่อมวลชนว่าพิงกี้ป่วยและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้จึงไม่สามารถมาร่วมพิธีได้ค่ะคุณพ่อมาดกวนแท็กพรัญญูหลังมีภาพนัวเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมกับแม่มณีหรือเดียวันธนีที่ถูกจับกุมคดีโกงแชร์จนถูกมาว่าแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันงานนี้เจ้าตัวตอบแบบชัดๆตรงๆว่าภาพที่เห็นแค่ในหนังที่ตนถูกจ้างเท่านั้นส่วนที่หาว่าแอบไปกินตับน่ะไม่มีแน่นอนจ้าผมไปเกี่ยวกับแชร์แม่มณีไหมไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นแม่มณีด้วยไม่ได้เล่นแชร์ด้วยครับไม่ดูเรื่องกับที่เขาทำใดๆคือเราไม่รู้ครับเราไม่รู้เราก็ทำงานในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายมาแค่นั้นเองครับผมพอแท็กตอบมันดูชิวๆไปเลยอ่ะก็ผมไม่มีอะไรก็คือก็บอกแล้วไงเอาคือบอกเอาไม่ได้เอาคือบอกไม่ได้เอาความสนิทสนมออกมาเยอะคืออันนั้นคือในหนังคือผมมาทำแต่งานนะครับผมเขาจ้างผมไปเล่นหนัง2เรื่องแล้วก็รายการ1เรื่องเราก็ทำไปตามที่เขาจ้างมานะครับส่วนนอกอื่นหรือว่าส่วนตัวอะไรหรือว่าเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เกี่ยวหรือเราไม่ได้สนอยู่แล้วหลังจากสะบั้นรักกับหวานใจรุ่นน้องไฮโซไนประไนพรประภามาได้4เดือนสาวเซ็กซี่วุ้นเส้นวิริธิภาก็ยังไม่เปิดใจให้หนุ่มคนไหนแม้เพื่อนจะคอยแนะนำหนุ่มๆให้ก็ตามประมาณว่าถ้ายังไม่ใช้ก็ยังไม่อยากเปิดใจอะค่ะโสดอยู่ค่ะยังโฟกัสกับงานอยู่แต่ถ้าเจอถ้าโชคดีเจอคนที่มันเข้ากับเราจริงๆหรือว่าบังเอิญเจอแล้วโอเคจริงๆก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอใครอะไรเพื่อนแนะนำยังไม่รีบค่ะบอกเพื่อนๆใจเย็นแป๊บนึงคือวุ้นเส้นก็จะไม่สดยาวอุ้ยไม่รู้หรอกคือตอนนี้ไม่รู้เพราะว่าก็ต้องเลือกนิดนึงประสบการณ์ก็คือจะทำให้เรารู้ว่าแบบไหนที่มันเหมาะสมกับเราจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบก็เลยไม่อยากรีบเรื่องรักยังไม่รุ่งแต่ที่พุ่งสุดๆก็ธุรกิจสกินแคร์ที่สาววุ้นยอมเว้นวรรคงานในวงการบันเทิงเพื่อไปลุยธุรกิจแบบเต็มตัวส่วนใครที่คิดถึงงานแสดงปีหน้าสาววุ้นสัญญาว่าจะแวบๆมาโชว์หน้าสวยๆให้ได้เห็นกันบ้างค่ะได้เวลาอารมณ์ดีๆก่อนนอนกับมาดามสุคนสวยแล้วนะคะวันนี้ค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวของคนสวยผิวสีน้ำผึ้งอย่างเจนนี่ปานนันนั่นเองคือมีคนเมาส์มาว่าเจนนี่เนี่ยโอ้โหมูหนักมากแต่ไม่ได้มูเรื่องความรักไม่ได้มูเรื่องหัวใจหรือเรื่องงานนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเอาไปดูแต่เป็นสาวเต็มกายมีหน้าอกหน้าใจเป็นของตัวเองก็ดูเหมือนพิธีกรสายหาเจนนี่ปานนันก็จะปังปัวไม่หยุดถึงขั้นออกปากว่าเหมือนเป็นเครื่องรางเรียกงานเรียกเงินมาให้มากๆเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่มาก็คือคุณสานี้แหละครับเหมือนเป็นสิ่งนำโชคมั้ยเรายังสวดมนต์ให้หน้าอกเราไม่มีทรงสวยเลยอ่ะมีมูเต้มือคอยหน้าอกสวยงามหน้าอกสวยงามนี่ก็รออยู่ว่าจะนำแฟนมาให้เรามั้ยมาได้แล้วมาได้แล้วค่ะเร็วพร้อมจะออกจากวงการตอนที่เราไปต่างประเทศตอนนั้นก็คือ
เสียดายร่างกายมันยังไม่เข้าที่เนาะช้าๆได้พรานเล่มงามแต่ถ้ารอนานๆก็อาจจะอยู่บนคานเหมือนมัดดามนะจ๊ะหมดเวลาแล้วจ้าพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะ 11:30 นกับนายเทนทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข 30ขอบคุณชุดพิธีกรฝนจาก Case Space ด้วยนะคะนอนหลับฝันดีทุกคนสวัสดีค่ะ